ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงระลึกถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค5ประการคือ 1. ไม่บริจาคทรัพย์ 2. ไม่บริจาคอวัยวะ 3. ไม่บริจาคชีวิต 4. ไม่บริจาคบุตร 5. ไม่บริจาคภรรยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภรรยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำทรงตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถ้าชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกตีพระชาลีและปรักกันหาต่อหน้าพระโพธิสัตว์นำไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้กล่าวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นเหมือนไม่มีทั้งบิดาและมารดามาเถิดน้องหญิงกันหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันรับบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พรามแล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปชูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ครุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างรวดเร็วฝ่ายชูชกลุกขึ้นได้ถือเอาเถาวัลย์และไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความก็เรียวกราดจึงขู่สำทับว่าชอบหนีกับเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีกพรามถือเถาวัลย์ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างถือไม้เขี้ยนตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่พระกันหาเหลียวกลับมามองพระบิดาร้องไห้สะอึกสะอื้นว่าเสด็จพ่อพรามนี้ตีหม่อมฉันด้วยไม้เหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพรามมีธรรมแต่ตาพรามนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพรามมานำหม่อมฉันสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระกันหาสะอึกสะอื้นรำพันร่างกายสั่นสะเทิมเดินไปพระเวสสันดรทรงเศร้าโศกอย่างแม่พระดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกต้องระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกเช่นนี้เกิดเพราะความรักหาใช่เพราะเหตุอื่นไม่เราควรวางจิตให้เป็นกลางอย่าทำความเสน่หาทรงกล้ำกลืนฝืนความเศร้าโศกแล้วประทับนั่งด้วยอาการเป็นปกติพระธิดากันหาเสด็จไปยังไม่ทันพ้นป่า
ก็ทรงรำพันพรางเสด็จไปว่าเราสองพี่น้องเจ็บปวดเท้าเหลือเกินทั้งหนทางก็ยาวไกลเดินลำบากดวงอาทิตย์จะตกดินอยู่แล้วรามก็ยังไม่ยอมหยุดพักเขาจะพาเราสองพี่น้องรีบเดินทางไปไหนแล้วก็อธิษฐานต่อป่าเขาลำเนาไผ่ว่าเราสองพี่น้องขอน้อมนบไหว้เหล่าเทพเทวาที่สิงสถิตอยู่ตามภูเขาพนาลัยที่แม่น้ำและสระบัวทั้งที่ทุ่งหญ้าละดาวันสัพพฤกษาที่เป็นโอสถที่เกิดในเขาและป่าไผ่ขอจงทูลแด่พระมารดาว่าเราสองพี่น้องเป็นสุขสบายดีขอพระมารดาอย่าได้เป็นห่วงอย่าได้ทุกโศกเพราะไม่ได้เห็นเราสองพี่น้องข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามว่าพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาทรงประสงค์จะติดตามลูกก็ให้ตามมาทางนี้จะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ไม่ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเวลาเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับทั้งรวงพึ่งให้พราหมณ์พราหมณ์นี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพราหมณ์ก็ยังรีบเดินไม่หยุดลูกอยากพบแม่พระธิดากัณหาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันไปในสถานที่ต่างๆ